เห็นช่วงนี้เดินสายมูถี่ใช่ไหมครับก็เป็นปกติทุกครั้งที่ละครออนครับคือละครออนก็จะเน้นไหว้พระหน่อยครับเสริมบารมีเสริมดวงครับก็คือเดินสายทำบุญทุกครั้งก่อนที่แบบละครจะออนใช่จริงๆก็เป็นทั้งบ้านแหละก็บ้านเพื่อการผมก็จะมีเค็มมีอะไรถ้าละครออนก็จะขนกันไปเป็นปกติครับไปลงน้าหน้าทองใช่ไหมครับเห็นล่าสุดลงเองลงเมื่อเช้านี่ลงเองใน TikTok เพลงเขากำลังมาแล้วได้เลือกวงสรวงแล้วเพื่อการมีแผ่น3ใบติดเถอะแล้วก็ลง TikTok เลยเข้าเพลงเลยเป็นคอนเทนต์ครับคือตอนเช้ายังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้วงสรวงเลยติดก่อนอันนี้ก็ติดเองเลยติดเองครับเพื่อการติดเลยครับแล้วก็ถ่ายแล้วในชีวิตจริงอ่ะเราทำนะหน้าทองไม่เคยเหมือนเคยทำตอนเข้าวงการแรกๆแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราเฉยๆใช่เราไม่ค่อยอินกับการลงหน้าอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นกระแสมันกำลังมาแรงนะทั้งการลงหน้าเองทั้งเพลงเขาก็มาแรงอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปไหว้ไปมูไปหาพระอาจารย์อย่างเงี้ยเอาไปใช่ครับส่วนใหญ่ไปหาที่ไหนผู้จัดการพาไปหาที่ไหนพาไปที่ไหนเขาจะเชื่อมากกว่าเราแหละครับก็อยู่อุดรแต่บ้านเกิดผมด้วยใช่กับบ้านเกิดผมครับไปบ้านพ่อปู่ด้วยไปก็ไปบึงการไปถ้ำอย่างที่ทุกคนไปแหละครับครับผมขอเรื่องอะไรพิเศษก็จริงๆถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะขอในเรื่องของละครนะครับอยากพาพี่สาวเขาไปมูด้วยอ๋อใช่ล่าสุดนี้ล่าสุดละครออนผมก็เลยอยากลองถามนักเอกผมดูว่าสนใจเดินทางสายนี้กับผมไหมครับก็เขาก็จริงๆเขาเป็นคนสายนี้อยู่แล้วแต่เขายังไม่มีโอกาสไปวัดที่เราไปรอบนี้เราก็เลยลองชวนดูก็ตกลงก็ไปแต่ว่าไปแบบเงียบๆมันจะถึงขั้นเจ้าพ่อสายมูเลยมั้ยครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าว่างค่อยไปครับพอสมมุติว่าเราขอมาแล้วเราได้แล้วเนี่ยเราหายไปก่อนพอเราต้องการแล้วเราค่อยไปขอใหม่ครับผมแต่ส่วนมากเวลาเรามูนี่คือจะประสบความสําเร็จทุกครั้งเลยใช่ป่ะก็ไม่หรอกครับมันเป็นไปตามความที่มันจะเป็นแหละมันไม่ได้เกี่ยวเรามูหรอกแต่ว่าเราสบายใจครับส่วนมากก็อาจจะไม่ได้ครับก็ขอรางวัลที่1ไปหลายรอบก็ไม่เคยได้สักทีนะครับแต่เรียกว่าคุณใหญ่เราก็เป็นขอพรเนาะไม่ใช่บ่นไม่ใช่อะไรไม่เคยบ่นผมเป็นคนไม่เคยบ่นใช่มันจะขอพรมากกว่าขอพรขอนู่นขอนี่แต่ไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาอะไรมาถวายหรือเอาอะไรมายังไม่เคยอนาคตไม่แน่ครับผมแน่นไหมก็ยังว่างก็ยังรับงานได้อยู่ครับผมครับเพราะว่ามีละครเรื่องเดียวครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสจอที่ก็ยังรับงานก็เราบอกว่าเรามูนี่เราไม่กล้าบ่นเพราะว่าเรากลัวลืมในเรื่องของการแก้บ่นต่างๆเอาจริงคือไม่เคยบ่นเลยก็เลยไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่าใช่ผมรู้สึกว่าการบ่นไม่รู้สิเราไม่ได้แล้วเราน้อยใจมันจะเป็นการน้อยใจว่าแบบเราขอท่านแล้วถ้าท่านไม่ให้เนี่ยมันจะก็ไม่อยากพูดว่าหมดศรัทธาแต่อาจจะไม่ได้ไปอีกใช่เราก็เลยไม่บ่นเราจะเป็นการขอแบบขอลอยๆซึ่งละครสามีชั่วคืนเคยขอนะไปขอเรตติ้ง80เออมันจะได้มั้ยอ่ะก็นั่นแหละไม่ได้เรตติ้งเรื่องจริงนะ80เลยผมอยากรู้ผมก็ว่า8ถึง10หรือเปล่า80ไม่ได้เทวดาทําไม่เคยเรตติ้ง80ครับผมอยากเป็นคนแรกไงผมก็เลยขอสักครั้งขอเป็นผมได้ไหมยูโรเทวัตได้เล่นละครเดตติ้ง80แต่เทวดาไม่ให้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความฟอนของตัวเองแบบทวีคูณขึ้นทุกวันไหมก็เรื่อยๆครับก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจครับเราไปไหนมาไหนเห็นป้ายใครจะดีตลอดเวลาจ้างมาครับจ้างมาโอ้ไปจ้างแล้วมาระดับนี้ครับก็แฟนๆก็ชื่นชอบแล้วก็คอยมาให้กำลังใจเราตลอดไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนไปภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอะไรเนี่ยก็ดีใจที่แฟนๆบินจากกรุงเทพค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราไปแบบไปต่างจังหวัดแต่ที่เวลาออกอีเวนต์ก็ต้องมีร้องเพลงให้แฟนฟังด้วยได้ครับก็มีไปร้องเพลงครับแต่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเขาอัด6ชั่วโมงเลยหรอเอาเพลงเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องสดครับผมเพลงแรกในชีวิตด้วยแล้วก็มาร้องสดด้วยสวยสิครับเตรียมมุกมาเมื่อกี้เตรียมมุกมาก็จะเดินมาแล้วไหว้ผู้บริหารช่อง7 HD พอไหว้ปุ๊บตื่นเต้นลืมท่านมองผู้บริหารช่อง7มองตายแล้วลืมเนื้อเ
พังหมดก็เลยเปลี่ยนโหมดเป็นเอนเตอร์เทนเน้นเอนเตอร์เทนมาเลยเห็นมีคลิปนึงเป็นไวรัลเลยเราไปงานที่ต่างจังหวัดแล้วมีคุณป้าถามว่าเป็นใครใช่ใช่เจ้าขอเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าเป็นผู้ใดครับก็ไม่คิดว่าคลิปนั้นจะเป็นกระแสเพราะว่าตอนแรกเห็นคนแท็กมาแต่เราก็คิดว่าเป็นคลิปทั่วไปที่แบบเราเดินออกจากห้างเนี่ยจะมีคนถ่ายอยู่แล้วแต่ผู้จัดการบอกเฮ้ยคลิปนี้ดังมากเลยนะคนประมาณ 3-4 ล้านแล้วก็เลยเข้าไปดูอ๋อมันเป็นคลิปที่เราหันไปคุยกับคุณแม่หันไปคุยกับคุณแม่ครับว่าคุณแม่ถามเราว่าเราเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเราชื่อยูโรนะครับยูโรวันพุธพฤหัสกลายเป็นยูโรวันพุธเพราะว่าจะฝากละครเข็มซ่อนปลายเพิ่งไปมาเมื่อ3วันก่อนลืมพูดชื่อละครลืมพูดชื่อละครลืมพูดชื่อช่องด้วยยูโรนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นยูโรวันพุธก็ดีใจว่าเรารับจังหวะช็อตฟิวได้ดีมากครับผมไม่ช็อตฟิวไม่ช็อตไม่ช็อตเราก็หันไปตอบดีๆเราก็อยากแนะนำตัวเราด้วยไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเราก็ถือโอกาสนี้บอกไปเจอแบบพี่ร้อยไหมคะก็เจอบ่อยครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะหันไปคุยด้วยแต่มองว่าเป็นเรื่องน่ารักเนาะครับผมโอเคนะครับ